สนับสนุนโดย Wax One ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์สวัสดีครับโจอี้คาร์เครซี่นะครับพบกันอีกครั้งนะครับในเทปนี้ก็เราก็ผ่านมาหลายเทปแล้วนะครับก็หวังว่าน้องๆก็คงเข้ามาใน Facebook Car Crazy TV นะครับเข้ามาคอมเมนต์อยากจะเห็นอยากจะให้พวกเราไปถ่ายงานหรือว่าถ่ายรถคันไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเราก็จะพยายามจัดให้นะครับในวันนี้นะครับเราก็จะมีรถในดวงใจของหลายๆท่านนะครับแล้ววันนี้เราก็กลับมากับพี่วสันต์อีกครั้งนึงนะครับสวัสดีครับพี่วสันต์ครับครับผมจอยี้ครับครับยินดีครับก็พบกันบ่อยนะฮะระยะหลังๆนี้เริ่มจะเป็นญาติกันแล้วนะครับครับวันนี้ก็มีตัว GTR เรียกว่าหลังจาก Prince บริษัทเปลี่ยนชื่อมาเป็นดัสสันนะครับก็น่าจะเป็นตัวแรกๆของเขานะครับอันนี้ก็คือ40ใช่มั้ยครับไหนพี่วสันต์ลองเล่าให้เราฟังหน่อยครับว่ามันมีกี่เวอร์ชั่นกี่ซีรีส์เท่าที่เรารู้กันคร่าวๆก็จะมี2ประตู4ประตูมี Station Wagon 5ประตูนะครับแต่ผมว่าเข้าใจว่าถ้าคนเล่นลึกเนี่ยรายละเอียดปีกย่อยของตัว Skyline C10 นี่ก็เยอะพอสมควรนะฮะอย่างที่พี่โจได้ว่าตั้งแต่หลังจากมีการเปลี่ยนถ่ายบริษัทนะฮะจาก Prince นะครับซึ่งเป็น S50 นะครับนะฮะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็น Skyline C10 นี้นะฮะก็จะไล่ไป C10 C110 C210เสร็จปั๊บก็มาเป็น R30 R3 โอ้โหเรียงมาเรื่อยเลยคราวนี้จนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้ R35 GTR อะไรเนี่ยนะก็เป็นประวัติศาสตร์ของSkyline ซึ่งจุดเด่นของ Skyline เนี่ยที่โชว์ออกมาเนี่ยก็คือไฟโดนัทไฟท้ายนะฮะก็จะเป็นจุดเด่นของ Skyline นะฮะย้อนกลับมาถึงตัว40นี้40นี้ก็จะเป็นรถที่ปีผลิตน่าจะช่วงประมาณ68ถึง73ได้มั้งครับคร่าวๆนะฮะคร่าวๆก็ประมาณนั้น40 40เนี่ยซอยยุบยิบย่อยออกมาเยอะมากเลยก็จะมีตัว4ประตู2ประตูสเตชันอย่างที่พี่โจได้ว่าถึงนะครับตัวนี้เองเนี่ยก็คือจะเป็นโค้ด T40 นะครับก็จะเป็นหน้าสั้นที่บ้านเราชอบเรียกหน้าสั้นซึ่งจริงๆก็จะมีหน้ายาวหน้ายาวก็จะเป็นโค้ดตัวถัง G40 ซึ่งจะเป็นเครื่อง6สูบเครื่อง6สูบใช่ตัวหน้ายาวเนี่ยจะคู่กับเครื่อง6สูบก็คือ L20 นะครับเรียงมาแล้วก็มี S20 ซึ่งเป็นตัวท็อปอยู่ใน GTR นะฮะสองประตูเองก็เหมือนกันนะฮะก็จะเป็น KGC กับ KPGC นะครับ KPGC คือจุด GTR เครื่อง S20นะฮะตะกี้พูดถึงตัวท็อปคือตัวแคมคู่ใช่ครับเป็นเครื่องทวิน S2000 นะฮะปัจจุบันนี้ราคาคงโอ้ไปไกลมากนะฮะก็บ้านเรามีไม่กี่ตัวนะครับมีฮะมีให้เห็นใช่ไหมครับมีครับมีครับมีไม่กี่ตัวแล้วของพี่วสันต์มีไหมผมไม่มีครับผมเป็น L20 ครับL24 นะฮะก็คือเห็นพี่เก็บหลายคันเหมือนกันครับผมก็สกายไลน์เองก็มี4คันนะฮะก็สะสมไว้ทำอยู่มั่งแล้วก็คันนึงก็เคยน่าจะแฟนๆน้องๆก็เคยเห็นอยู่คันสีเทาคันนั้นก็เป็น GTR แต่เป็นหน้าสั้นเหมือนกันนะครับก็ย้อนมาถึง40ที่ว่านี้นะครับก็จะเรียงมามี44เขาเรียกรุ่น44 45 46 47ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนในที่นี้คือเปลี่ยนภายในนะฮะก็จะมีภายในไม้กวาดไม้หลุม4หลุมไม้6หลุมโอ้โหยิบย่อยยาวเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็มีสลับระหว่าง CG10GC10 กับ C10 ซึ่งมีหน้ายาวหน้าสั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเยอะแยะมากแต่บ้านเราก็จะพบเพียงแค่40นะครับซึ่ง40ในบ้านเราเนี่ยก็จะมีเครื่อง G15 กับ G18 ก็คือของเขาเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เครื่อง 1,500 2,000 ใช่ครับผมนะฮะ ก็จะเป็นที่มาที่ไปคร่าวๆตัว 1,500 คือหน้าสั้นนั่นเองครับใช่ครับเราคุยกันเมื่อสักครู่ก็เรื่องทำหน้ายาวครับก็คือมันไม่ใช่ว่าตัดแล้วมาต่อเลยใช่ไหมพี่การแปลงหน้ายาวไม่ใช่ง่ายอย่างที่คิดนะฮะเพราะว่ารายละเอียดปีกย่อยแตกต่างกันเยอะมากนะฮะแต่ก็มีทำคือถ้าจะเอาแบบจริงๆจังๆอยากเป็นหน้ายาวจริงๆเนี่ยก็ง่ายที่สุดก็คือตัดเอาหัวหน้ายาวมาสวมเลยตั้งแต่ช่วงกระจกซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าทำออกมาแล้วเนี่ยวิ่งเบิ้งอะไรมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะสมบูรณ์หรือเปล่าถูกต้องแล้วช่วงหลังก็จะเป็นอิสระส่วนรถปัจจุบันบ้านเราเนี่ยคันนี้เองก็ช่วงท้ายเป็นแหนบนะฮะแล้วก็มันต้องแปลงเยอะฮะก็แนะนำว่าไม่น่าทำ
นะฮะทำก็ทำแบบอาจจะได้แค่ลุคเฉยๆแต่อาจจะไม่จบทำจริงๆอาจจะขับได้ไม่ดีเพราะเห็นบอกแก้มหน้าก็ต้องตัด2ที่ใช่ครับหน้าล้อหลังล้ออย่างที่บอกนะฮะถ้าจะยืดแบบยืดเองไม่มีของเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายเพราะมันยืดส่วนหน้าส่วนนึงยืดส่วนหลังอีกส่วนนึงกลายเป็นเสียรถไปเลยโชคอยู่ตรงกลางใช่มั้ยฮะคุณต้องยืดหน้าโชคกับหลังโชคแล้วไหนจะคัดก็ไม่แนะนำมันยุ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าจะทำจริงๆก็ต้องตัดเอาหัวเสียบเข้าไปเลยซึ่งจะไปทำทำไมแล้วเหมือนพี่บอกว่ากระจกก็ไม่เท่ากันด้วยใช่ครับในตัว2ประตูเนี่ยหลังคาก็จะเตี้ยกว่ากันประมาณ3เซนโอ้โหยาวเลยฮะรถแต่งไม่แนะนำคือทำรถเดิมแท้ให้ดีให้สวยก็โอเคแล้วครับไม่ว่าจะเป็น2หรือ4ประตูถูกต้องครับนะครับถูกต้องครับดีกว่าใช่ผมก็ได้ข่าวว่าทำ2ประตูกันแล้วไม่ค่อยจบก็เยอะอยู่ชิ้นส่วนก็เยอะไม่ได้ครับก็มีพยายามที่จะไปปรับแปลงอะไรอย่างเงี้ยออกมาแล้วก็ไม่น่าทำฮะเสียรถจริงไม่คุ้มเสียเงินเสียรถออกมาก็ไม่รู้เป็นยังไงเสียเวลาทะเลาะกับช่างอีกเยอะครับเยอะเอาเรามาคุยคันนี้ดีกว่าพี่ครับคันนี้เป็นเครื่องคันนี้เนี่ยใส่เครื่อง L16 นะฮะ L16 บังเอิญอีกคันนึงเป็น G18 เครื่อง G หายากมากเพราะฉะนั้นก็ง่ายหน่อยก็เอาเครื่อง L แต่ซุ้มเสียงคันนี้ก็ไม่ธรรมดาครับก็ได้มีการปรับแต่งเพิ่มเติมก็จะมีใส่สบู่เวฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลุคด้านหน้านี่ผมก็ปรับทำเป็นเลสซิ่งเก๋ไก๋เลสซิ่งก็มีฝาข้อไฟหน้าใช่ไหมตามเหมือนตัวแข่งมีออยหน่อยนึงนะครับมีลิ้นนะครับล้อก็สุดยอดเหมือนกันคันนี้พานา G7 ก็พอไปได้ผมว่าไปได้ไกลเลยครับสวยงามมากครับล้อผมเห็นแล้วก็ยังแบบโอ้โหอยากจะขอกลับบ้านก็จะเป็นใส่ถุงหน้าหลังก็จะออฟไม่เท่ากันข้างหลังถ้าจำไม่ผิดจะเป็นลบ -6 ฮะข้างหน้าน่าจะบวกนิดนึงมั้งฮะครับครับครับได้สแตนซ์ที่สวยไหมครับแล้วก็ไล่ไปลายเซ็นก็เก็บมาเรื่อยๆนะครับพวกโลโก้ต่างๆก็เอาของ2ประตูมาใส่จริงๆโลโก้ของ4ประตูจะเป็นตัวพิมพ์อันนี้จะเป็นตัวลายเซ็นครับก็สวยสวยขึ้นก็รวมๆแล้วก็กลมกลืนสวยงามอย่างที่บอกความที่มี 3-4 คันก็แต่งให้มันแตกต่างจากกันอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ความสุขเล็กๆน้อยๆ 3-4 คันแต่ขอโทษอะไรมีเป็นตู้ไล่ไปก็มีสปอยเลอร์ตรงยุคตรงสมัยหมดเลยตรงรุ่นของมันหมดสวยงามอะไรต่างๆช่วงล่างก็มีข้างหน้าเป็นสตั๊ดข้างหน้าเป็นสตั๊ดเกียร์ข้างหลังก็หนุนตามแบบฉบับทั่วไปหนุนในตัวหนุนแล้วก็เปลี่ยนโช๊คคายาบ้าไปท้ายก็เป็น GTR ไปท้ายเป็นตัว GTR ก็มีพวงมาลัยนิสโมอย่างเงี้ยครับอ๋อมีเกียร์3สหายครับเกย์อันนั้นสร้างเองจริงจริงจริงๆมันจะต้องเป็นตัวคอนโซลแล้วก็เป็นเกย์อย่างที่พี่โจว่าแต่ครั้งนี้ผมก็พยายามเปลี่ยนเนื่องจากว่ายังใส่ไมค์กวาดอยู่ก็จะไปใส่ไอ้ตัวนี้ก็ไม่ตรงถูกแล้วก็จะมีวัดรอบใส่เพิ่มให้ดูนิดนึงก็แต่งคิดเองของจริงๆของมีนะฮะแต่ไม่ใส่อยากจะให้มันเป็นแบบนี้รออัพสเต็ปใช่ครับพี่วสันต์มีอะไรแนะนำกับน้องๆที่จะเล่นสกายไลน์ไหมครับว่าของจะหายังไงหรือว่ายังไงดีก็อย่างที่บอกสกายไลน์ก็เป็นรถที่ท็อปฮิตก็อยู่ในท็อป50ของญี่ปุ่นนะฮะหรือจะพูดได้ว่าท็อป10ก็ยังว่าได้ผมว่าได้เลยนะฮะใช่ครับก็รู้จักกันไปทั่วทุกภูมิภาคนะฮะโดยเฉพาะประเทศไทยก็อย่างที่บอกก็เป็นรถที่หลายๆคนอยากจะมีไว้ในครอบครองสัก1คันครับยังหาไม่ยากครับนะฮะก็4ประตูก็จะเป็นหน้าสั้นเนี่ยนะฮะก็ยังหาไม่ยากเอามาก็ไปทำสีตัวถังอะไรให้เรียบร้อยให้ดีของก็ยังพอหาได้อยู่เนื่องจากว่า40เป็นรถที่นิยมกันทุกแพร่หลายเพราะฉะนั้นเนี่ยของก็ยังหาได้นะฮะยกเว้นของที่มันลึกเข้าไปอีกหรือของที่แบบสเต็ปอัพสเต็ปขึ้นไปเนี่ยก็สามารถบิดได้จากยาฮูเจแปนแต่จริงๆบ้านเราก็พอเห็นมีขายนะก็ระดับ 200,000 แสนนึงก็แล้วแต่สภาพใช่ไหมครับบ้านเราก็ขายไล่ไปตั้งแต่ประมาณ 100,000 บาทจนถึง 300,000 เท่าที่ผมเห็นนะฮะขึ้นอยู่กับว่าทำอะไรไปขนาดไหนใช่ครับใช่ก็เป็นรถที่ยังจับต้องได้นะฮะยกเว้นว่าจะทำแบบขนาดบ้าๆแบบผมอย่างเงี้ยเยอะเนี่ยก็ทะลุไปถึง 4-5 แสนก็แบบคาร์เครซี่แล้วกันนะคือเราบ้าลดเนี่ยก็ต้องมีประมาณสัก 500,000 อย่างเงี้ยก็จะจบสวยพร้อมทั้งของอะไรเยอะแยะอย่างแต่จริงๆตอนนี้ก็ถ้าเห็นสภาพดีก็ต้องเก็บนะฮะคือยังไม่ต้องทำก็ได้ซื้อไว้ก่อนซื้อไว้ก่อนแล้วก็ค่อยทำไปแล้วก็เอาแค่ทะเบียนโอนไว้แจ้งจอดอะไรว่ากันไปแล้วเราพร้อมแล้วค่อยมาทำทีเดียวทำให้ขับเล่นได้ไปก่อนแล้วค่อยแต่งทีหลังได้อยู่สัก 150,000 200,000 ก็แล้วทรงนี้พี่ประสันคิดว่าคือเราขับใช้งานได้ไหมทุกวันก็ใช้งานได้นะคันนี้ก็แอร์อะไรมีครบหมดอ๋อเหรอใช่ครับขับได้จริงขับได้จริงแต่ว่า
จริงๆขับทุกวันก็ต้องใจรักเหมือนกันเนาะใช่เพราะมันอาจจะสู้รถสมัยใหม่ไม่ได้บ้านเรามันร้อนเนี่ยแอร์มันมีแต่ก็ไม่ได้เย็น 100% ก็เย็นสัก 70% อาจจะเจอฝนแล้วก็ฝ้าขึ้นเป็นอะไรอย่างนี้ธรรมชาติของรถเลโทก็ต้องเลือกฤดูขับหน่อย ใช่ใช่เลยครับพี่ครับมีบางคันนี้เราก็จอดอย่างเดียวครับหน้าร้อนมาก็จะเอามาขับก็โอ้โหร้อนเหลือเกินแอร์ก็ไม่เย็นใช่แต่ด้วยความรักก็ต้องเอามาขับนะครับก็เป็นอย่างนั้นครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่วสันต์อีกเช่นเคยนะครับครับก็อย่าลืมนะครับทุกท่านติดตามชม Car Crazy ได้ทาง Speed Channel เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์ไปเม้นต์ได้ใน Facebook ของเรานะครับ Car Crazy TV นะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันครับ